าเดินจงกรมก่อนเดินจงกรมตามประเพณีพวกคุณเดินเป็นหมดละดิฉันเชื่อเดินจงกรมเนี่ยแบบช้าๆเนี่ยยกหนอย่างหนอเหยียบหนอแบบช้าๆนะคะทุกคนเดินเป็นกันหมดแล้วเราจะไม่ทำตรงนี้ดิฉันจะให้คุณเดินเนี่ยในลักษณะที่เดินธรรมดาเราจะเดินทอดน่องก่อนแล้วคุณหัดนะคะที่จะเดินเนี่ยหาจุดลงหาฐานลงเนี่ยเดินทอดน่องเนี่ยแบบสบายๆนะคะหาฐานลงจุดไหนที่มันเด่นเนี่ยฐานตรงนั้นเนี่ยฝึกปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนั้นเนี่ยลงนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆสปีดให้มันเร็วขึ้นให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าชีวิตของเราไม่สามารถที่จะเดินแบบช้าๆก้มหัวอย่างนี้เนี่ยได้ตลอดเวลานะคะอันนี้มันไม่ใช่ธรรมชาตินี่ไปรีทรีตเราไปฝึกโอเคแต่ชีวิตแห่งความเป็นจริงเราจะมานั่งอย่างนี้มันไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องหัดว่าเมื่อเดินเร็วเนี่ยคุณจะต้องหาจุดที่ลงอ่ะทุกคนเราเดินทอดน่องก่อนทอดน่องแบบธรรมดาเนี่ยอ่ะทุกคนเดินไปเดินกลับไปกลับมาเนี่ยนะคะหาจุดที่ลงเนี่ยหันไปหันมาใจลึกๆเป็นครั้งคราวแล้วก็ให้รู้ตัวเนี่ยพยายามจับเนี่ยของจริงอ่ะเดินเร็วขึ้นหน่อยเดินเร็วขึ้นหน่อยแบบธรรมดาเนี่ยที่เราเดินยังจับได้มั้ยจับได้มั้ยจุดที่ลงได้มั้ยเอาเร็วขึ้นอีกนิดนึงเร็วขึ้นอีกนิดนึงเดินแบบธรรมดาหัดนิสัยตรงนี้นะคะให้รู้ตัวเนี่ยอยู่กับการเคลื่อนนะคะตรงนี้เนี่ยพวกเราไปฝึกกันเองได้นะคะโอเคทีนี้หันมานะคะทีนี้สิ่งต่อไปที่เราจะฝึกนะคะก็คือฝึกที่จะรู้จักเจอรี่สีชมพูนะคะเจอรี่สีชมพูเนี่ยที่เมื่อวานพูดถึงก็คือความคิดที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีข้างในดีในลักษณะของกามสุขที่บอกว่าได้อะไรดังใจแต่มันก็ไม่ใช่ในลักษณะของแนวลบเสมอไปนะคะชีวิตของเราบางครั้งมันจำเป็นจะต้องมีสีสันเพราะอันนี้ต้องเราต้องยอมรับทุกอย่างมันอนิจจังนะคะมันอนิจจังแล้วมีบางครั้งมันก็น่าเบื่อเหมือนกันฉะนั้นเรื่องของเจอรี่สีชมพูเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องมีเข้ามาบ้างตราบใดที่อยู่ในร่องแห่งธรรมเข้าใจไหมคืออยากได้เงินมาเยอะๆเยอะๆอะไรแต่ไรไม่ใช่ว่าไปหลอกชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเพียงต้องการที่จะให้มีกามสุขตรงนั้นไม่ใช่โดยเฉพาะนะคะครอบครัวที่มีเด็กเนี่ยนะคะมันก็ต้องทำอะไรที่มีสีสันคืออย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมเด็กๆที่จะเชื้อเชิญให้เจอรี่สีชมพูเข้ามาแล้วคุณจะสังเกตเห็นนะคะว่าเมื่อมีเจอรี่สีชมพูเนี่ยร่างกายเนี่ยนะมันต้องการเพราะร่างกายเนี่ยพอได้หลั่งสารพวกเอนโดฟินนะคะพวกเดโพมีนใช่ไหมเดโพมีนนะคะแล้วก็พวกเซโรโทนินอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยร่างกายเรารู้สึกดีขึ้นนะคะดีขึ้นแต่ว่าเราติดได้นะตรงนั้นน่ะตอนนี้ต้องระวังเรื่องขันห้าเนี่ยมันทำงานแบบแนบแน่นกันมากเลยฉะนั้นเวลาที่มีเจอรี่สีชมพูเนี่ยมาคุณสามารถที่จะ embrace มันได้ดื่มด่ำกับมันได้เพราะมันรู้สึกดีมันรู้สึกดีมีสีสันรู้สึกดีแต่เจอรี่สีชมพูก็ยังตกอยู่ในกฎอนิจจังเข้าใจไหมมันมาแล้วมันก็ไปแล้วสีชมพูมันไปเร็วกว่าไอ้สีดำด้วยคุณลองสังเกตสีชีวิตไอ้ความสุขอะไรประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวมันไปละนะคะฉะนั้นเจอรี่สีชมพูเนี้ยมันจะตกอยู่ในกฎอนิจจังเดี๋ยวไปพอไปแล้วคุณต้องฉลาดขึ้นคุณต้องรู้ว่านี่เป็นสีชมพูมันมาไปตามกฎอนิจจังเดี๋ยวเราจะลองฝึกตรงนี้ดูนะคะคุณจะเห็นเนี่ยนะชัดเจนเลยนะคะ
ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำตัวเนี่ยไม่รู้ละคุณอายุเท่าไหร่สวไม่สวแต่วันนี้ขอให้เหลืออายุ 5-6 ขวบได้ไหมข้างในอ่ะให้ 5-6 ขวบแต่ข้างนอกโอเคไม่ว่ากันเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมลีลีเข้าสารเนี่ยเล่นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่60ปีก่อนถ้าใครอายุ60ป .4 ใช่ไหมใช่ไหมพวกลีลีเข้าสารพวกแม่งูเอ๋ยร้องได้กันเปล่าไม่รู้พวกเด็กนะคะเล่นลีลีเข้าสารแล้วก็เดี๋ยวเราเอาลีลีเข้าสารก่อนเราจัดเป็น2อ่ะไนท์ช่วยนะคะสะพานนะคะเอาสะพาน3เอา4สะพานก็ได้เอา2สะพานก็ได้เอา2สะพานอ่ะสะพานอย่างเงี้ยอ่ะ2ชุด2ชุดอ่ะไนท์ช่วยสิทีมงานช่วยหน่อยอ่ะนี่สะพานมาขนานกลางสะพานอ่ะอีกชุดนึงอยู่ตรงนี้ชิดๆกันหน่อยอ่ะ3สะพานเหลือเข้าคิวรอสะพานลิลิเข้าสารอ่ะเข้ามาใกล้หน่อยเข้าคิวอ้าวคิวเหลือคิวเดียวอ่ะแยกเป็น2คิวค่ะแยกเป็น2คิวนะคะแยกเป็น2คิวอ่ะชิดๆจับเข้ามาจับเอวแล้วก็นะแล้วก็ร้องนะนายร้องได้ไหมสองธนานข้าวเปลือกผ่านเอาคนข้างหลังไว้แล้วก็ชุบนะต้องจับไม่ต้องกลัวถูกจับนะไม่ต้องมีเจอรี่กลัวถูกจับคนที่ถูกจับก็จะมาเป็นสะพานแล้วคนที่เป็นสะพานไปเล่นต่อโอเคนะไม่ต้องกลัวถูกจับนะก็ให้เขาจับแล้วคุณก็มาเป็นสะพานแล้วคนสะพานก็ไปเล่นต่อโอเคนะคะนะคะก็ก็เปลี่ยนกันแหละโอเคนะคะ1 2 3ร้องลีลีข้าว3 2 3เร็วๆเลยไปเรียกของใบลานข้าวใส่กลางจะเรียกใต้ถุนทางโอเคนะคะแล้วนักเขาสินะ2คนมาเป็นสะพานใครถูกจับก็มาเป็นสะพานของใครต้องงับไปเร็วๆครับเปลือกเพื่อท้องใบลานก็เข้าใส่จานเก็บเปี๊ยะใต้ถุนบ้านค่ะเราคนข้างหลังไว้นะเราเป็นสะพานใครเป็นสะพานคนถูกนับใครเป็นสะพานต่อเลยการจะจับเขาร้องเพลงให้จบก่อนเขาจับนะครับเรื่องครับร้องเพลงไปเรื่อยพอเพลงจบจับรอดกันแล้วครับลีลีเข้าสารสองธนานข้าวเปลือกเพื่อทองใบลานก็เข้าใส่จันเจ็บเบี้ยไปถึงล้านพันโอคนข้างหลังไว้นะงับใครถูกจับก็เป็นสะพานไปต่อคิวถ้าถูกจับก็เป็นสะพานสะพานไม่นานไม่ได้มาเป็นสะพานไปเร็วๆเลยลีลีเข้าสารสองธนานข้าวเปลือกใบลานก็เข้าใส่จานเบี้ยใต้ถุนล้านพันเอาถุงไปจับมาเป็นสะพานก็ถูกจับเป็นสะพานไม่รู้เรื่องเลยเป็นสะพานเยอะไปเลยจะได้ที่เหลือไปเลยสองธนานข้าวเปลือกและสองใบลานก็เข้าใส่จานเพื่อนจบโอเคมาทุกคนทางนี้ค่ะโอเคอีกเกมหนึ่งเปลี่ยนเกมชุดหนึ่งมี3คนมา2คนนี้มา2คนหนึ่งทุกคนดูนะคะจับแล้วก็อีกคนหนึ่งทุกคนดูนะคะจับอย่างนี้ค่ะจับอย่างนี้ชุดหนึ่งจับชู่จับคู่ทุกคนนะสามอยู่ข้างในคนหนึ่งครับอยู่ข้างในคนหนึ่งขาดอีกคนหนึ่งใครก็ไปอันนี้ไม่มีขาดคนหนึ่งคุณผู้ชายก็มาเล่นไหมแล้วใครที่ผู้หญิงเนี่ยขาดคนหนึ่งผู้ชายมาตรงนี้คนหนึ่งเข้ามาตรงนี้โอเคอันนี้ขาดยังแหวนอ่ะไม่จับข้างในคนหนึ่งข้างในอยู่ข้างในคนหนึ่งแล้วก็ฟังนะคะฟังสองคนนี้ที่จับมือกันเขาเรียก
ขาเรียกฝาสองคนนี้ไอคนนี้ที่อยู่ข้างในเรียกว่าหอยอันนี้พอหอยเปลี่ยนฝาก็คือหอยเปลี่ยนฝาก็คือหอยที่อยู่ข้างในวิ่งไปหาฝาใหม่กลับเข้ามาถ้าฝาเปลี่ยนหอยก็คือฝาสองคนจับกันแล้วก็วิ่งไปหาหอยตัวใหม่หอยอยู่เฉยๆเข้าใจไหมเข้าใจไหมหอยอยู่เฉยๆถ้าฝาเปลี่ยนหอยก็คือฝาสองคนจับแล้วก็วิ่งหาหอยตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดเองเข้าใจนะถ้าหอยเปลี่ยนฝาฝาก็อยู่เฉยๆหอยก็วิ่งไปหาฝาใหม่ฝาเปลี่ยนหอยก็คือฝาสองคนจับไปวิ่งหาหอยตัวใหม่แล้วก็ถ้าหอยระเบิดก็คือทุกคนเปลี่ยนจับคู่3คนใหม่จับคู่ใหม่3คนเข้าใจไหมนะอันนี้ก่อนนะตัวอย่างเราทำนะเอาฟ้าเปลี่ยนหอยฟ้าวิ่งฟ้าวิ่งฟ้าวิ่งนะจับมือกันวิ่งด้วยกันจับมือวิ่งถ้าหอยฟ้าเปลี่ยนหอยนี่สองคนเนี่ยอย่าเย็นหลุดออกจากกันวิ่งไปหาเข้าใจไหมวิ่งไปนะเอาหอยเปลี่ยนฟ้าทีนี้หอยวิ่งตัวนี้ไม่มีหอยอ่ะนั่นเอาฟ้าเปลี่ยนหอยอีกฟ้าวิ่งจับกันเข้าใจแล้วนะ